ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ Speed และทั้งในค่ำคืนนี้อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าการเปิดรายการปกติเราก็จะเปิดกับนั่งโต๊ะทำงานผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่ทำงานแล้วก็ด้วยความรู้สึกว่าร้อนเราก็เลยเปลี่ยนจากการที่จะไปหาแขกรับเชิญก็คือเราเรียกแขกรับเชิญมาเดี๋ยวจะมีหลายๆอู่ที่เข้ามาตรงนี้เพราะว่าผมร้อนผมกลัวผิวเสียนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่านอกจากในช่วงของรายการปกติ CL อะไหล่ยนต์ซึ่งเขามีอะไรเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์รถในราคาที่ถูกและประกัน6เดือนมาเนี่ยก็ช่วงพิเศษนี่คือสัมภาษณ์คุณหมูหยองเรซซิ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งจริงๆวันนั้นบอกเลยว่าบังเอิญได้ยินเขาเดี๋ยวนี้ Facebook เขามีออนแอร์นี่หมูหยองออนแอร์แล้วตอนนี้ก็คือเป็นอู่ที่มีชื่อเสียงมากครับพี่เลยอยากจะเอาคร่าวๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำตั้งแต่เป็นเขาเรียกแย่ที่สุดต่ำที่สุดในบรรดาคือพูดง่ายๆเป็นจับกลางเลยสมัยก่อนจนมาถึงวันนี้ขับรถเบนซ์ขับรถเบนซ์คือมันต้องถามมาเลยว่าคุณมายังไงก็เดิมทีเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่เซอร์วิสรถอยู่ในสนามนะครับเพราะความชอบของตัวเองด้วยชอบอยู่ในสนามเวลามีแข่งก็ไปทุกสนามเลยเดี๋ยวข้ามนะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนส่งขับรถส่งของอ่ะก็เมื่อก่อนนี้ครับก็คือเป็นพนักงานโรงงานครับทำงานโรงงานก็อยู่ที่สมุทรปราการครับเป็นโรงงานหมูหยองทำเกี่ยวกับหมูหยองแล้วก็พวกหมูแผงกุนเชียงอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นพนักงานผัดหมูทำเหมือนพนักงานทั่วไปพนักงานผัดหมูนี่คือแผนกที่แย่สุดนะเขาบอกว่าใช่ครับมันร้อนครับมันร้อนใช่ไหมอยู่ตรงหน้าเตาอยู่หน้าเตาร้อนแล้วข้างในนั้นอ่ะมีประมาณ 20-30 ตัวเปิดแก๊สหมดเลยคือมันร้อนระอุหมดเลยครับหน้าร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับก็คือยังไงคุณก็ต้องผัดใช่ครับก็ต้องผัดผัดให้แห้งเลยครับผมผัดให้จนหมูหยองจากที่มันเป็นยังเปียกๆอยู่เงี้ยก็จงผัดจนมันฟูจนมันแห้งครับเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงแล้วเอาความรู้อะไรตอนนั้นคุณจบอะไรมาอะไรยังไงมาต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับไอวุฒิครับไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้ท่านผู้ชมครับเลสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามเลสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ1,200 บาทขายเพียง700 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่028080707-8ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาเนี่ยปกติมีปริมาณของแวร์เนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรรมวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจピーリングは黄色、洗顔は黒となっています。
泡立てていきましょう。タイの洗顔ランニングについて説明していきます。石鹸をぬるま湯で泡立てて顔全体に10秒。So I've just finished using the one leaf face scrub. Here it is here. Scrub. So big thumbs up from me. Really nice product. Good job.ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับなってます。泡立てていきましょう。タイの洗顔ランニングについて説明していきます。石鹸をぬるま湯で泡立てて顔全体に10秒。So I've just finished using the one leaf face scrub. Here it is here. Scrub. So big thumbs up from me. Really nice product. Good job.คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rest Show นะฮะในช่วงแรกแบบนี้นะครับกับร้านพรหมนิมิตนะฮะแถวนี้อาจจะวุ่นวายซะหน่อยเพราะว่าเป็นการทำงานเสียงมันจะแบบว่าตลาดมากนะฮะแต่ไงก็ตามนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการซ่อมล้อเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของยางนะครับซึ่งทางพรหมนิมิตเนี่ยก็มีสต็อกให้คุณผู้ชมเยอะมากนะครับทั้งยางใหม่ยางเก่ายางเปอร์เซ็นต์ทุกๆอย่างครับวิธีการเลือกยางอย่างที่บอกไปนะฮะว่าดูดอกก่อนเลยหลักๆนะฮะแล้วก็ปีอย่างที่บอกไปข้างยางนะครับเราจะมีแบบว่า0446อะไรเงี้ยหรือว่า0412หรืออะไรเงี้ยนะฮะเลขหน้านะครับ2ตัวก็คือสัปดาห์ที่ผลิตยางนะครับ2ตัวหลังคือปีที่ผลิตยางนั่นเองถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากไปดูยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ให้ดูเลขนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ายางส่วนใหญ่เนี่ยการันตีจากโรงงานนะฮะเมื่อจะเป็นทุกยี่ห้อนะครับคือผลิตออกมาแล้วอยู่บนเชลฟ์ยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้วิ่งลงถนนเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้เวลาได้ถึง4ปีด้วยกันนะครับก็ยางก็ยังใช้ได้แต่ว่าที่สำคัญคือห้ามตากแดดห้ามอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับอยู่ในห้องแอร์อะไรแบบนี้แล้วก็มีการแว็กซ์ด้วยน้ำมันสนเอยเคลือบไว้ตลอดเนี่ยยางก็ยังสามารถอยู่ได้นะฮะอยู่บนเชลฟ์หรือว่าตั้งโชว์ได้4ปีและยังใช้งานต่อได้อีก2ปีด้วยกันนะครับก็เป็นการประหยัดเงินดีกว่าไปโดนใครต้มแล้วก็มาเสียเงินเยอะแยะนะฮะก็ให้ได้บอกครับที่นี่มีตั้งแต่ยางขอบสปอร์ตนะฮะหน้าเต็มนะฮะหน้าแบบคอมเพลว์ในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยคือพวกยางกระบะไว้ทุกของหนักนะฮะแก้มยางก็ค่อนข้างสูงหน้ายางค่อนข้างไม่ค่อยกินถนนเท่าไหร่แต่ว่าในการบรรทุกเนี่ยเนื้อนิ่มสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีอีกหลายรูปแบบคุณผู้ชมครับพามาตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นยางขอบแบบสปอร์ตแบบนี้เช่นพวกรถ Ferrari ที่ใช้กันนะฮะก็จะเห็นนะครับพวกรถญี่ปุ่นรถซิ่งอะไรเงี้ยนะฮะดอกอันนี้นะครับยี่ห้อไม่บอกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่บอกเพราะไม่ได้สปอนเซอร์รายการเรานะฮะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นการรีดน้ำเทคโนโลยีแบบไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็มาทัดเทียมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจรับบริการก็อย่าลืมโทรหาคุณต้งพรหมนิมิตได้นะครับยางทุกแบบทุกสไตล์ว่างเลยเหรอมาพอดีแล้วไปไหนมาพอดีลูกค้าสวยเลยเดินไปคุยอ๋อเบรกนี้พูดเรื่องยางกันนะฮะพี่ต้องครับก็อย่างที่บอกไปว่ายางที่นี่มีทั้งปกติมีเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าเลือกไหมมีบ้างครับมีบ้างนะฮะครับผมแต่หลักๆคือยางใหม่ปกติเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาเท่าไหร่อุ้ยมีกี่ตังค์หรอ500,000เต็มที่ขาย500,000เดียวแค่นั้นนะต่อเส้นฮะท
ั้งเซตเบสเซต 2,000 มาอาจจะมีเงินทอนใช่คุณผู้ชมนะฮะเบรกนี้เนี่ยเทปนี้นอกจากซ่อมล้อแล้วนะครับเราจะพามาดูเรื่องยางด้วยเช่นกันพี่ต้งครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะโทรสอบถามเบอร์ยางเนี่ยเบอร์อะไรครับ0816565333ครับ022226433ครับโทรหาพี่ต้งได้ตลอดได้ครับผมนะฮะทั้งเบอร์ร้านและเบอร์มือถือครับผมนะครับวันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะถ้าคุณชอบแบบไหนหรือมีอะไรปรึกษาก็พี่ต้งเป็นศิรานีเรื่องยางและล้อแม็กให้คุณได้วันนี้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ